ำมาเนี่ยเขาก็แบบไม่เคยเรายังถามว่าเอ้ยลูกอยู่ไหนบ้านเราก็แบบเจอครั้งหนึ่งใน17ปีเจอครั้งหนึ่งหรือเปล่ามันจะไปปิดเปิดมาเจอกับอากับลุงบ้างที่มานั่งทักทายเราจะได้รู้จักกันต่อไปนะแต่ว่านี่เป็นโรคส่วนตัวเขาแหละครับก็ที่ทำการเดินทางอย่างมันก็แตกต่างกันเป็นเวลาหนึ่งที่เราไม่ต้องจากกันไปดังนั้นการเดินทางเพื่อนไปนำไปส่งสวรรค์ก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาก็พร้อมเตรียมตัวที่จะเดินทางในการเดินทางก็เดินทางไปก่อนก็ถือว่าเขาก็อดทนส่งหลายๆอย่างที่เขาต้องไปอยู่บนสวรรค์แล้ววันหนึ่งเขากลับมาเพื่อสร้างบุญแล้วเพราะฉะนั้นเราบอกมันว่าสวรรค์ก็มาอยู่ในพยานในของคุณยังมีความสุขแล้วก็เราเพื่อนเดินทางอย่างมีสุขความเป็นเพื่อนจะมีสวรรค์ไอ้ความเป็นเพื่อนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเมมเบอร์ก็ติดตัวไปที่พบภูมินึงอาจจะเจอกันแล้วก็อะไร